ไวรัสโรต้านะคะเป็นไวรัสที่เจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่แห้งแล้วก็อากาศเย็นในประเทศไทยเราก็จะพบในช่วงฤดูหนาวเป็นหลักก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เกิดการอักเสบในทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้นะคะซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของภาวะท้องเสียหรือท้องร่วงในเด็กนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีค่ะไวรัสนี้นะคะก็จะสามารถติดต่อได้โดยทางการสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนมากับอาหารน้ำดื่มนะคะหรือว่าการสัมผัสกับสารคัดหลั่งโดยเฉพาะอุจจาระนะคะที่ปนเปื้อนมากับอาหารนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ที่ติดเชื้อนะคะอุจจาระแล้วก็ล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ไปจับสิ่งของนะคะหรืออาหารแล้วก็มีการปนเปื้อนผู้ที่มาจับสิ่งของหรืออาหารเหล่านั้นไปต่อนะคะก็จะมีการติดเชื้อได้นอกจากนั้นนะคะไวรัสเนี่ยก็มีระยะฟักตัวที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็ปริมาณไวรัสเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้ค่ะหลังจากที่ได้รับเชื้อนะคะระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยก็จะประมาณ 1-2 วันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการมีไข้นะคะประมาณ1ใน3ของเด็กๆที่มีการติดเชื้อไวรัสโรต้าเนี่ยก็จะมีไข้สูงนะคะบางรายก็ไข้สูงได้ถึง 39-40 องศาเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีอาการอาเจียนนะคะตามมาด้วยอาการถ่ายเหลวนะคะถ่ายเหลวของไวรัสโรต้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะถ่ายเหลวเป็นน้ำไม่มีมูกเลือดปนนะคะแล้วก็ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการมากนะคะก็จะมีภาวะขาดน้ำเช่นปากแห้งนะคะหรือว่าชีพจรเต้นเร็วหรือว่าถึงขั้นซึมนะคะแล้วก็ช็อกได้ค่ะการติดเชื้อไวรัสโรต้านะคะยังไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการแล้วก็การรักษาประคับประคองนะคะการรักษาตามอาการเช่นถ้ามีไข้ก็ทานยาลดไข้นะคะหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะให้ยาเป็นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนนะคะที่สำคัญเลยคือการรักษาภาวะการขาดน้ำนะคะเราแนะนำให้รับประทานเป็น ORS หรือน้ำเกลือแร่นะคะโดยแนะนำให้จิบน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการคลื่นไส้หรือว่าถ่ายเหลวมากขึ้นในช่วงนั้นที่สำคัญเลยไวรัสนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะเพราะฉะนั้นการล้างมือจะต้องล้างด้วยน้ำสะอาดกับน้ำสบู่นะคะเป็นหลักเพื่อจะทำให้ชะล้างเชื้อไวรัสนี้ออกไปจากมือเรานะคะหลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะในโรงเรียนที่มีการระบาดหรืออนุบาลที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้นะคะก็ควรจะต้องหมั่นทำความสะอาดของเล่นของใช้ที่เด็กๆใช้ร่วมกันค่ะในปัจจุบันนะคะวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้าเนี่ยเรามีอยู่2ชนิดนะคะในประเทศไทยนะคะชนิดแรกเนี่ยให้2ครั้งนะคะก็จะให้ที่อายุเด็กน้อยอายุ2เดือนกับ4เดือนนะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งให้3ครั้งก็จะให้ที่อายุ2เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนค่ะ